วันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่งงวนไปวนมาก็คือเรื่องกัญชาใช่ไหมครับกัญชาที่ท่าทีเปลี่ยนทันทีหลังจากที่เอ้ยต้องออกไปให้ได้กัญชาตั้งแต่ตอนหาเสียงกมัาญชจานเถป็ึนงยาเสพติดใช่ไหมครับคือปุ๊บเดียวคือผมไม่ได้มองไปถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองด้วยคือชัดๆเนี่ยก็คือกัญชาเนี่ยคือตอนแรกเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าอนุทินจะทำยังไงกับใช่ป่ะคือเกมเนี้ยอนุทินเนวินจะทำยังไงกับเรื่องกัญชาใช่ป่ะโอ้โหผลเลือกตั้งออกมาปุ๊บขยับเลยใช่ไหมทันทีเลยตอนนี้เรื่องกัญชาผมงงไปหมดแล้วตกลงยังไงนะครับคือท่าทีไม่เหมือนกับ1ปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนมันคงไม่ยืนอยู่จุดเดิมอ่ะแต่ว่าคือมันก็มีแรงกดดันจากหลายทางแต่มันไม่ได้ไม่ง่ายว่าเฮ้ยเพื่อไทยนี่มีคําสั่งมาว่าต้องถอยเรื่องกัญชานี่อนุทินวันนั้นเขาบอกเอ้ยแล้วแต่ผมไม่ได้อยู่ในนโยบายหาเสียงรอบสองผมด้วยซ้ําใช่ไหมแต่แบบโอ้โหปึ้งเดียวจบเลยใช่ไหมแต่เรื่องกัญชานะคือครับอย่างเราเคยคุยกันตั้งแต่ไว้ใช่ป่ะมันชีวัดกับผมก็จริงๆเราเห็นสอดคล้องกันอยู่นะว่าไอ้การที่แม่งมากัญชามันมาถึงขั้นเนี้ยคือความเพ่งซวยของรัฐบาลก่อนตอนยุคภูมิใจไทยมันทำก็คือว่ามึงเสือกไม่ทำกฎหมายให้สำเร็จใช่ป่ะแล้วมันเกิดรายการเป็นแบบกัญชาที่มันปล่อยฟรีอยู่เคว้งคว้างอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าจริงๆแล้วเราจะถอยกลับไปสู่ยุคอดีตเลยแล้วกัญชาเป็นยาเสพติดมันก็ไม่ใช่นะนี่เรื่องความเห็นไม่ใช่เรื่องการเมืองนะคือเรื่องการเมืองเขาไปต่อรองไงเรื่องแต่จริงๆเราก็เห็นกันมาตลอดว่ากัญชามันเหมือนกับว่ามันคือสังคมมันเริ่มจะควบคุมกันตัวเองได้แล้วคุมเพิ่มมาตรการทางกฎหมายบ้างบางอย่างเท่านั้นแหละไม่ใช่แบบถอยกลับไปเป็นเหมือนอดีตใช่ป่ะอันนี้เราคุยกันตอนนั้นอยู่ชีวัดจำได้ใช่ป่ะได้ครับจริงๆจริงๆทุกคนในวอยก็ท่าทีก็คือลดความเป็นอาชญากรรมกัญชาถูกต้องแล้วการแพทย์ต้องมีการแพทย์ต้องมีนะแยกออกจากเรื่องสถานการณ์ทีนี้ก็คือว่ามาก็งงๆอยู่ว่าเข้มปี๊ดเลยตั้งแต่เข้าใจแล้วตั้งแต่หาเสียงแล้วใช่ไหมเรื่องเอากัญชากับกัญญาเสพติดเออหาเสียงที่จริงก้าวไกลก็เหมือนกันด้วยนะทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลเนี่ยแต่คือจริงๆแล้วเรามองว่ามันไม่ควรจะสุดไงไอ้ตอนภูมิใจไทยพอมันกัญชาเปิดกว้างเนี่ยมันก็สุดไปแบบนึงไงใช่ป่ะใช่ใช่แล้วก็พอเปิดมาปล่อยมาโดยที่ไม่มีกฎหมายควบคุมไม่มีอะไรเลยเงี้ยกลายเป็นแบบว่างเปล่าเงี้ยสุญญากาศหมดเนี่ยแล้วพอบอกว่าถ้าคุณจะถอยกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยคุณก็สุดไปคนละขั้วจริงๆแล้วมันคือต้องหาจุดที่แบบว่ามันสังคมมันเริ่มเรียนรู้แล้วมันก็อยู่กับมันพออยู่ได้ควบคุมได้แต่คุณต้องไปจํากัดบางเรื่องเด็กเรื่องอะไรต่างๆพวกเนี้ยถ้าเรื่องการใช้แบบไหนก็แล้วเนี่ยผมว่ามันจริงๆอ่ะไอ้กัญชาสันทนาการเนี่ยถ้ามันเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วแบบจํากัดพื้นที่จํากัดอะไรเนี่ยมันไม่ได้เรื่องคอขาดบาดตายแล้วแหละมันเป็นเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยขายเต็มไปหมดเลยสบายบ้านเพราะแต่เรื่องนี้อ่ะมันอาจจะมาจากกระแสประชาชนจริงๆนะใช่มันแบบทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลมันแต่ว่ามันเป็นกระแสประชาชนซึ่งคนมันไม่เคยมันเป็นกระแสประชาชนที่มันเขาเรียกอะไรนะมันเอมพัตตีกับคนที่เขาต้องใช้หรือเปล่าถูกป่ะเช่นเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหรือว่าสุดท้ายมันก็อ่ะคุณไม่อยากมีกัญชาแต่คุณอยากมีการท่องเที่ยวแต่ว่าโมเดลการท่องเที่ยวอื่นคุณก็ไม่ได้พัฒนาถูกป่ะแต่บางอย่างเนี่ยเราก็เห็นจริงนะว่ากัญชาแม้ว่าเนี่ยแฟนรายการจะบอกมีขายเนี่ยแต่ว่าประเด็นคือมันก็นำไปสู่ไอ้การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ดูมีระดับกว่ากระท่อมไงอย่างซอยบ้านผมเนี่ยไม่มีกระท่อมขายไว้ซอยบ้านผมมีร้านกัญชาก็ต้องแบบจัดให้ดูแบบหน้านั่งหน้าอะไรเงี้ยนึกออกว่าเรื่องความด้วยความที่มันเป็นสุขุมวิทอะแต่ว่าซอยติดกันกับบ้านผมเนี่ยที่มันยังเป็นที่ว่างๆอะแม่งก็จะเป็นเพิงขายกระท่อมเนาะในซอยบ้านผมคือกระท่อมเนี่ยแล้วทุกคนก็รู้ว่าแม่งโคตรเลวร้ายเลยนะผลของเด็กอะไรเงี้ยเยอะแยะมันก็ไม่มีใครพูดเรื่องกระท่อมแม่งก็ผ่านไปแต่เรื่องกัญชาเนี่ยเรื่องกัญชาที่แม่งเอาเป็นเอาตายกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมว่าผมก็ไม่ชอบพวกสุดโต่งทั้งหมดแหละไอ้พวกกัญชารักษา
มักเล็บรักษามะเร็งเนี่ยกูด่าหลายรอบแล้วคือเพอร์เจอร์คือคุณยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกแต่แน่นอนคุณอาจจะมีผลก็แต่ไอ้ที่แบบประเภทแบบเล่าสืบต่อกันไปทางไลน์อะไรต่างเนี่ยคือนี่มันนิยายทั้งนั้นเลยแต่บางทีมันมีผลจริงๆนะเรื่องแบบบางคนนอนไม่หลับโอเคละความเจ็บปวดว่าเป็นทางสายกลางการควบคุมโดยใช้พรบว่าอะไรที่มันใช้ได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นทางสายกลางแล้วคุยกันมันก็เป็นข้อตกลงนี้มาแต่ในแต่ลายแล้วล่ะ